ข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมนะคะกติกาเราตามเดิมเลยต้องส่งมาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็คำถามค่ะใครต้องการตรวจสอบเรื่องงานนะคะบอกมาเลยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าถ้าค้าขายค้าขายอะไรประเภทไหนส่วนเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะและเกิดว่าอยากจะให้อาจารย์ได้มีการวางแผนในเรื่องของการเรียนก็ส่งเข้ามาสอบถามได้เลยรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพความรักการเงินโชคลาภนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่วนใครอยากคุยกันโทรเข้ามาได้ค่ะที่024960493และ024960494หรือว่าท่านไหนอยากจะรับชมเราอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถรับชมได้คือทาง Facebook Fanpage Live สดๆนะคะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจได้เลยนะตรงนี้สามารถที่จะรับชมรายการได้ทั้งสดๆแล้วก็ย้อนหลังรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel เองก็ตามสามารถที่จะติดตามกันได้อยู่ที่ไหนก็รับชมอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นครอบครัวของ Miracle Channel ได้นะคะแล้วฝากถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าในรอบปีนี้เนี่ยนะเป็นโอกาสดีๆเลยค่ะที่เราเองได้มีโอกาสได้รับชมซีรีส์ดีๆนะคะที่ลิขสิทธิ์เนี่ยส่งตรงมาจากประเทศอินเดียนะเรื่องราวของพระพิฆเนศนะคะมหาเทพแห่งความสำเร็จก่อนที่ท่านจะเป็นชื่อว่ามหาเทพแห่งความสำเร็จเนี่ยจริงๆเราไม่เคยทราบเลยว่าท่านคือมหาเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะฉะนั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมีซีรีส์ดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนนี้เดินทางกันมาน่าจะเกือบครึ่งทางกันแล้วนะคะเพราะว่ารายละเอียดเรื่องของตอนของแต่ละตอนเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาหลากหลายนะแล้วก็รวมไปถึงรวบรวมเอาไว้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ากำเนิดพระพิฆเนศเป็นอย่างไรเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเป็นร้อยกว่าตอนค่ะที่คุณผู้ชมได้สามารถรับชมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ20:00 น.ตรงแล้วก็เสาร์อาทิตย์18:00 น.นะคะก็สามารถรับชมกันได้แล้วไม่ใช่แค่นี้ รับชมเนี่ยเรื่องราวดีๆแล้วยังสามารถมีโอกาสลุ้นด้วยนะคะไปทัวร์ที่ประเทศอินเดียแต่ไม่ใช่แค่ไปแสวงบุญหรือว่าไปที่อินเดียเท่านั้นค่ะยังสามารถที่จะได้มีโอกาสได้ไปเห็นเทวสถานนะคะที่เป็นที่กำเนิดของพระพิฆเนศนะคะปกติเนี่ยเขาบอกว่าเทวสถานต่างๆโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นรูปปั้นต่างๆเนี่ยโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างแต่ว่า8สถานที่ได้พังเมื่อชมไปเนี่ยนะคะจะเป็นสถานที่ที่พระพิฆเนศนั้นท่านกำเนิดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะเรื่องราวเขาบอกว่ามีความเป็นมามากมายจริงๆแล้วก็ไปลุ้นกันช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะธันวาคมเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นผู้โชคดีกันฉะนั้นรับชมซีรีส์แล้วก็อย่าลืมนะไปลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะจะได้มีโอกาสได้ประสบแสวงบุญถึงที่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่งข้อมูลกันเข้ามา4221606ได้เลยนะคะเจ้าของ SMSโอ้บอกว่าเกิดวันที่14 สิงหาคม 2515เวลาเกิด17:30ถึง18:00ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามงานถามเงินบอกดีใจวันนี้ได้เจอคุณด้วยคิดถึง คิดถึงเหมือนกันค่ะเลยแวะกลับมาหากันค่ะเลย17:30ไปแล้วก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วแหละเพราะสิงหาก็ยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวนะก็ถือว่าเป็นคนวันจันทร์แล้วนะครับถามในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับจริงๆ อีกไม่กี่เดือนนะก็จะเข้าช่วงย่าง46ผมฝากอย่างนี้ละกันจ้ะช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย อาจจะต้องปรับตัวหน่อยหรือมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่างานมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจอันนี้ฝากเตือนยอดขายหรือผลประกอบการอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งส่วนเงินทองก็ล้อกันนะครับแต่ด้านดีมีเหมือนกันนะครับถ้าปีนี้อยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบมีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะสวัสดีค่ะนะจากคุณเบลค่ะ28 กุมภาพันธ์ 2542เวลาเกิดนะคะบ่าย 2:36 นาทีวันอาทิตย์จะติดพยาบาลทหารอากาศทหารเรือทหารบกแล้วก็ถาม ว่าจะได้รับราชการทหารหรือเปล่าอย่างนี้ตอบทีละเรื่องเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันปีนี้ถือว่าดีนะครับฉะนั้นอันนี้คือเกณฑ์อีกครึ่งหนึ่งถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีปีนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะและถ้าถามว่าอากาศเรือบก
ตอนนี้ย่าง19วงกลมก็ตกเสาด้วยนะก็มีลุ้นนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงแล้วกันจ้ะถ้ามีโอกาสได้ประกอบวิชาชีพรั้วของชาติแบบนี้เน้นงานบุญนะฮะก็คือยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะก็เป็นลักษณะพวกงานวิชาการงานวางแผนงานเบื้องหลังขอให้โชคดีนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณฉัตรวัดดีค่ะเกิดวันที่5พฤษภาคม2544เวลาเกิด 9:07 นาทีนะคะวันเสาร์ถามว่าเรียนอะไรดีชะตาชีวิตแล้วก็เรื่องราวของการทำอาชีพด้วยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถูกต้องอาชีพที่ถูกชะโลมพระฤหัสโสรสนะยงเรือนมรณะเอาอย่างนี้ครับผมฝากอย่างนี้มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเน้นทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดถือว่าดีและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่27เมษายน2515เวลาเกิด 10:13 นาทีวันพฤหัสบดีอันนี้ถามเรื่องของอาชีพเลยนะน่าจะทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางผิวกายผู้หญิงผู้ชายปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับคอสเมติกบิวตี้คือจริงๆตัวโปรดักต์นะจะต้องมีลักษณะฟื้นฟูครบวงจรผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าถ้าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความงามเนี่ยอย่างฟื้นฟูสภาพผิวปรับปรุงแก้ไขจึงจะสมรูปไม่ใช่ just แค่แบบทำให้มันสวยอย่างเดียวนะลองดูว่าในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นหรือไม่ถ้าเป็นจึงจะถือว่าสมรูปกับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5ธันวาคม2537เวลาเกิดนะคะบ่าย 2:47 นาทีวันจันทร์สมัครงานไว้จะได้หรือเปล่าคะเป็นเชฟโรงแรมและเป็นครัวฝรั่งครับอ่านฝรั่งนั่นเองความจริงมันมีกาลีสัมพันธ์นะแต่ว่าเกณฑ์งานนะมีคืออย่างนี้ครับถามว่ามีโอกาสได้หรือไม่ภายในช่วงอายุย่าง23เนี่ยตอบว่ามีแต่อาจจะล่าช้าหรืออาจจะได้งานที่มีลักษณะเงื่อนไขที่ไม่ตรงใจนะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้แล้ว1อย่าไปคาดหวังอันที่2อาจจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นนะสมัครเพิ่มขึ้นก็เป็นได้แต่ด้านดีก็คือกลุ่มอาชีพเนี้ยนะเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ในพื้นชะตาถือว่าดีคุณเก่งมหาอุดเกาะดาวศุกร์ครับSMS ต่อมาค่ะฝากนิดนึงแล้วกันซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดคุณนุชรีนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2534เวลาเกิดตี1:56นาทีบอกว่าเป็นวันศุกร์ทำอาชีพอะไรดีบอกว่าอยากขายก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่และส่งดวงคุณแม่มาให้ด้วยครับนะว่าจะทำคู่คุณแม่ได้ไหมของหนูเนี่ยยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่เดี๋ยวขอดูดวงแม่ดีกว่าจ้ะแม่ก็1สิงหาคม2507เวลาเกิดบ่ายโมงตรงคุณแม่เกิดวันเสาร์ค่ะก็จริงๆแล้วให้คุณแม่เป็นหลักนะให้คุณแม่เป็นหลักเพียงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ถึงจะสูงวัยแล้วแต่ก็ยังอยากให้ลงมาคลุกลงมาดูแลใกล้ชิดหน่อยนะคุณแม่เป็นหลักและหนูเป็นคนทำเสริมก็ว่ากันแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะดวงของหนูเนี่ย เป็นคนวันพระฤหัสเนี่ยดาวศุกร์เป็นหินะเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะพวกอาหารที่มีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งก็ว่ากันไปแต่หลักๆดูพิจารณาประกอบกันทั้งคู่ให้คุณแม่เป็นหลักและให้คุณแม่มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะๆจะทำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงมาลวกเส้นเองประมาณอย่างนั้นหนูคอยช่วยเสริมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีระ9พฤศจิกายนนะคะ2497เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารถามโชคลาภค่ะเรื่องเดียวนะครับเน้นๆเลยปีนี้เหนื่อยนะฮะได้ไม่คุ้มเสียฉะนั้นผมไม่เชียร์ประกอบกับพื้นชะตาก็ไม่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับเลขบ้าน67ค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเซียนศัตรูนะคู่ศัตรูในความหมายคือทำอะไรก็ติดขัดอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเข้าบ้านแล้วร้อนอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ครับว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณ B 24พฤศจิกายน2547เวลาเกิด
16:19 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของการเรียนกำลังเรียนม.1ครับเรียนเกี่ยวกับอะไรดีแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมด้วยครับคุณบียังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสาขาอาชีพที่ฉลกที่สุดถ้าเรียนบัญชีก็ได้นะแต่เน้นจบมาแล้วทำงานออดิตนะจะเป็นตรวจสอบบัญชีโดยตรงหรือลักษณะตรวจสอบภายในก็คือตรวจสอบกระบวนการการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรก็ได้อันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ปั๊บ1นะครับกลุ่มที่2อังคารสวยนะอังคารสวยอังคารก็หมายถึงในเรื่องของพวกนักเคมีนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่เอาขออภัยเหนื่อยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้าไหวนะฮะแพทย์เภสัชกรนิติกรหรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินที่มีต่างประเทศเข้ามาเชื่อมโยงหรือถือหุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมร5 เมษายน 2517ค่ะเวลาเกิด17 น.ตรงวันศุกร์ถามงานถามเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถูกต้องนะครับถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคพื้นดวงไม่ดีเลยนะครับและปีจอนี้ก็ใช่ว่าจะเด่นผมไม่เชียร์อยู่ละในเรื่องของสุขภาพระยะยาวเนี่ยนะ อย่างอังคารกับเสาเนี่ยอยู่เรือนเสียหมดก็ให้ความสำคัญกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้ระบบประสาทและดวงนี้กลุ่มหนึ่งดาวทิศเป็นดาวอายุก็สายตาความดันระบบเลือดเช็คอัพเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังงานกับเงินเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง44ที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง45นะแต่ปีนี้ยังพอมีโอกาสได้อาจจะเป็นการเดินทางไกลก็ได้หรือรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าได้เทคคอร์สได้เรียนอะไรใหม่ๆนะปีนี้เตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ดีเพราะปีหน้ามีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัชวันนะคะเกิดวันที่21 ธันวาคม 2510เวลาเกิด5 ทุ่มกว่าณวันพฤหัสบดีค้าขายอะไรดีคะหรือว่าถ้าทำธุรกิจเป็นไอติมโบราณจะดีไหมจริงๆแล้วที่ฉลกกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้ามีทำเลนะโรงเรียนยิ่งน่าสนใจพวกร้านสเตชันนารีเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับตำรับตำรานะหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์หรือลักษณะที่ว่าการเป็นนักขายมืออาชีพการเป็นคนกลางในหน้าการกินส่วนต่างอันนี้จะเด่นกว่าในเรื่องของพวกไอศครีมหรือว่าในเรื่องของคือไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือว่าของแข็งที่รับประทานได้จะฉลกน้อยกว่ากลุ่มแรกที่ผมเรียน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณดวงคทา21 เมษายน 2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย2:27 น.วันจันทร์อยากรู้เรื่องการเรียนการเงินและก็ความรักค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับและปีนี้เกณฑ์การเรียนเนี่ยก็อย่าประมาทมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะแม้กระทั่งแบบไอ้วิชาที่เรามั่นใจอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเยอะๆนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับเรื่องหัวใจเนี่ยที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยนะจะเป็นในช่วงอายุย่าง22ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นปี2ปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีระยะห่างประคับประคองกันให้ดีไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะเอาล่ะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกัญญาพรค่ะคุณกัญญาพรอยู่จังหวัดไหนเอ่ยกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะเกิดวันที่เกิดวันอาทิตย์ที่6 มิถุนายน 36ค่ะ6 มิถุนายน 2536ช่วงประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันอะไรทราบไหมเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็คือเป็น5 ทุ่มของวันอาทิตย์ถูกไหมฮะค่ะกลางวันเกิดที่กำแพงเพชรเลยหรือเปล่าครับเกิดที่สมุทรปราการค่ะสมุทรปราการโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะคะใกล้จะครบ24เต็มแล้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะเป็นคนลัคนามังกรนะครับวันนี้จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะจ้ะครอบครัวผมทายแบบนี้นะคือพื้นชะตาเนี่ยของคุณเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีนะครับ
ก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรืออีกหนึ่งนัยยะคือคนรักอาจจะมีตำหนิอาจจะเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้าที่จะมาเจอเราก็อยากจะฝากเตือนตอนนี้กับคู่มีระหองระแหงกันบ้างไหมฮะกระทบกระทั่งมีบ้างไหมครับมีค่ะนะฟังให้ดีแล้วปีนี้ให้ถอยหลังนะเพราะปีนี้คนรักเป็นเดทแปลว่าอะไรเขาแข็งกับเราผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่ว่าเกณฑ์ชะตาในช่วงปีนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องโอนอ่อนต้องผ่อนอย่างเดียวเพราะพื้นไม่แข็งแรงอยู่แล้วและปีนี้คู่เขาแข็งกับเราฉะนั้นปีนี้เขาบอกใหญ่ทับใหญ่ชนกันไม่เกิดประโยชน์มีลูกหรือยังให้ขอโทษมีแล้วค่ะ1คนยิ่งถ้ามีบุตรยิ่งต้องพยายามประคับประคองให้ดีนะปีนี้ผมฝากอย่างนี้นะจ๊ะก็ ไปถวายของที่เป็นคู่จะเป็นแจกันดอกไม้ก็ได้จะเป็นเชิงเทียนก็ได้แล้วก็พยายามแบบมีระยะห่างกับคนรักบ้างไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะลักษณะการคบหาพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยค่ะนะคืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะจ๊ะแต่ว่าในดวงเมื่อดวงเป็นแบบนี้เราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับค่ะนะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะจ้ะถามเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภโชคลาภไม่เอานะไม่เชียร์เลยนะครับแล้วก็ดวงนี้ฝากไว้นะอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดนะครับเหนื่อยกับการทวงถามนะแล้วก็อาจจะเสียมิตรภาพกับคนใกล้ชิดไปด้วยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าครับขอโทษไม่ได้ทำอะค่ะถ้าไม่ลูกอยู่บ้านถ้าไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าทำจะเตือนว่าปีนี้ให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่แต่ถ้าไม่ทำก็โอเคสุขภาพผมฝากหน่อยแล้วกันฮะของคุณเนี่ยฝากอยู่2กลุ่มหลักๆนะจ๊ะก็เกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องนะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานบ้างไหมฮะพอจะทราบไหมมีไหมมีค่ะนะตัวคุณก็ต้องระวังและอีกกลุ่มนึงจะเป็นระบบภายในของสตรีนะพวกมดลูกรังไข่รอบเดือนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ2กลุ่มหลักๆที่อยากให้ตรวจเช็คนะครับค่ะอ้าวโอเคโชคดีนะครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณยุพิน13เมษายนค่ะ2510 3ทุ่มตรงถามเรื่องของการเงินถามเรื่องของโชคลาภนะเกิดราชบุรีลัคนาราศีอะไรนี้ไม่ได้บอกวันเกิดมา13เมษายน2510ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามมายืนยันใหม่นะครับ5 ทุ่ม3ทุ่มตรงแต่พิมพ์3ทุ่มนะเนี่ยแต่ว่าปากพูด5ทุ่มลัคนาราชบุรีค่ะเกิดราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลรอนิดนึงจ้ะตอนนี้พฤหัสวินาศลักอยู่หลังวันที่6กันยาไปแล้วพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะส่วนในเรื่องของเบอร์รถ541รถ412จ้ะอัน12เนี่ยเป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีภาระหนี้สินคดีความโมหะจริตอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชลปิดที่คู่หลังครับจ้ะส่วนเบอร์2541เนี่ยถ้าเป็นเบอร์โทรก็ดีนะเป็นคู่ธาตุดิน41ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะเกิดว่าที่19มิถุนายนนะคะ2537เวลาเกิด 1:37 นาทีบอกว่าเกิดว่าทิศการเงินสุขภาพเนี่ยไม่สบายอยู่เกี่ยวกับสมองมีโอกาสหายไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ความจริงปิตามรณะเนี่ยนะไม่ถึงในดวงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในช่วงส่วนบริเวณลำคอขึ้นไปช่องปากก็ได้ระบบประสาทสมองก็ได้ฉะนั้นพื้นดวงเป็นแบบนั้นและปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอังคารเป็นกาลีเสาร์เป็นอายุก็คือถ้าถามว่ามีเกณฑ์ผมไม่แน่ใจว่าผ่าตัดไปหรือยังนะก็ว่าตามคุณหมอนะปีนี้หมอเก่งแต่ว่า ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณให้คุณถวายของมีคมนะจะเป็นมีดโกนก็ได้นะ8อันที่ร้านสะดวกซื้อถ้าสามารถเดินเหินได้นะฮะนะก็หรือถ้าไปไม่ไหวจบตั้งจิตอธิษฐานและฝากคนใกล้ชิดไปทำนะครับอีกประเด็นนึงถ้ามีโอกาสนะช่วงนี้อังคารเสวยอายุนะครับแล้วก็เสาแทรกก็เป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุ
การผ่าตัดก็เป็นไปได้ครับควรจะบูชาพระปางสายญาตินะพระนอนพูดง่ายๆที่อยุธยาก็มีหลายวัดนะครับถ้าในกรุงเทพก็ที่วัดโพธาเตียนเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเอาใหม่เลยเมื่อกี้พอดีมีปัญหาเรื่องข้อมูลคอมพิวเตอร์ที137คุณยังเป็นคนวันเสาร์เอาใหม่ฟังผมพูดใหม่ปีจรแป๊บหนึ่งนะครับสุดท้ายดวงก็ไม่โกหกพื้นชัดคุณเป็นคนวันเสาร์พุธกาลีพุธนี่ก็สมองอยู่ละด้วยพื้นดวงเป็นแบบนั้นแต่ฟังเรื่องราวดีๆบ้างก็น่าจะปีนี้พุธเป็นสีนะครับก็อาการก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่พื้นชะตาถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้อง follow up ตลอดนะการทำบุญเสริมชะตาของคุณเนี่ยถวายข้าวสารอาหารแห้งและช่วงนี้พระฤหัสเสวยอายุอังคารแทรกเห็นไหมมันก็จะมีกลิ่นแตะๆนั่นแหละควรบูชาพระข้อหลักพระแก้วมรกตนะครับวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนนท์ค่ะถามว่าลัคนาราศีอะไร11มกราคม2531เวลาเกิด 20:45 นาทีวันจันทร์จังหวัดราชบุรีเหมือนกันครับลัคนาก่อนเลย20:45 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็มึนๆงงๆประมาณสักปีครึ่งนะฮะอิทธิพลของดาวราหูผิดหวังก็ได้สุขภาพไม่ดีก็ได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีภาระหนี้สินคดีความอารมณ์ฉุนเฉียวก็ได้นะครับก็ประคองหน่อยหลังวันที่4สิงหาไปแล้วหลายอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ดาวการเงินก็เสียอยู่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดสุขจักรพรรดิอยู่เรือนงานเป็นมนตรีของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นครับเบอร์นี้5346ค่ะคู่สมพลกับคู่ธาตุน้ำนะขึ้นอยู่กับว่าคุณประกอบอาชีพไหนถ้าทำเกี่ยวกับกลุ่มที่เด่นที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้เบอร์หลังเป็นหลักครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมนะคะกติกาต้องส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะในช่วงของเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาที่422-1606หรือว่าอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ